สวัสดีครับหวังว่าวันนี้คงเสียงดังฟังชัดนะครับท่านอยู่ทางบ้านนะครับหวังว่าเสียงฟังชัดนิดนะครับที่บอกครั้งว่าเมื่อเจอผมเนี่ยกรุณาช่วยบอกด้วยว่าเสียงท่านน่ะชัดเจนหรือไม่นะครับขออนุญาตดูนิดนึงว่ามีใครดูแล้วบ้างมีคนดู3คนนะครับก็สัญญาณเสียงโอเคไหมครับเพราะไฟฟ้ามีปัญหานะครับนี่อาบน้ำโดนดูดที่กล่องอยู่แล้ววันนี้ไฟฟ้ารอบๆตัวเยอะไฟฟ้าถี่เยอะจับอะไรเปี้ยๆเปี้ยๆมันไม่ใช่แบบฤดูหนาวธรรมดานะครับคุณนพรัตน์ครับสัญญาณติดชัดเจนไหมครับนะฮะคุณลำพาชัดเจนนะครับคุณหนูภูมินะครับคุณดัสลินนะงั้นตอนนี้ผมขออนุญาตมาที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับมาเรื่องของตัวเนี่ยเพราะว่าไฟฟ้ามีปัญหางั้นต้องรีบพูดก่อนก่อนที่มันจะไม่ได้พูดเห็นไหมครับท่านดูขั้วเหนือขั้วใต้เนี่ยมันถูกบีบเปรียบเทียบเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้ว่ามันต่างกันขนาดไหนมันผิดเสื้อมันนกเลยวันนี้อากาศแปลกประหลาดมากครับฝนโทษนะครับเอาซักผ้าเตรียมความพร้อมว่าปีใหม่เนี่ยคนมาเยอะแน่นอนผ้าที่ไปอบเนี่ยมันก็อย่างว่ามันแพงใช่ไหมครับไม่ดีแล้วประตากเองมั่งระหว่างที่ตากผ้าอยู่นะครับบนเหนือหัวเนี่ยนะครับไม่มีเมฆแดดร้อนแดดออกแต่ฝนตกพรำๆก้อนเป็นกำลังอยู่ไกลมองยังไงนะครับรัศมีตรงนี้1กิโลเมตรไม่มีเมฆเห็นท้องฟ้าไหลแต่ฝนตกพรำๆลงมาการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากท่านดูเมื่อคืนนี้กับวันนี้ดูความแตกต่างนะผมเอาเร็วกว่าที่กลัวมันจะดับซะก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาช้าที่หลังส่วนตรงนี้เห็นว่าวันนี้ใช่ไหมครับลมสุริยะจากหลุมดำใช่ไหมครับพัดมาประทานโลกถือว่าวันนี้8-90เนี่ยน่าจะมีท้องฟ้าสีเขียวสีม่วงเหมือนกันลองดูครับเพราะนี่ครับลมสุริยะมาแรงนะครับความเร็ว700กว่านี่เป็นสีเขียวนะฮะทุกทีสีเหลืองเสียงปี๊บๆในไฟฟ้าก็ถูกตลอดครับมีปัญหานี่ขนาด UPS ก็มีปัญหาอยู่ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็แดงๆนี่มั้ยฮะรอบโลกเลยนะครับโดนล้อมด้วยพลังงานหมดเลยในขณะที่เส้น IMF เนี่ยนะครับตอนที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันตรงเห็นมั้ยครับพอเจอแรงแบบก็โค้งตามรูปร่างคือปกติแต่พอมันผ่านมาตรงนี้สิเห็นมั้ยครับเละแล้วมีตัวนึงพามันเองโค้งก่อนจะแตกสลายไปทีหนึ่งพลังงานก็มาแรงมาเยอะมันไม่ได้มาด้านหน้าตรงนี้เวทดันเบลนะครับมี 3-4 เลเยอร์นอกวงโคจรดาวเทียมนะฮะพลังงานใหญ่เคิร์ฟโค้งตรงนี้ในขณะที่ในวงโคจรดาวเทียมก็มีด้านหนึ่งระหว่างพลังงาน2ตัวนี้มีตัวขั้นตรงกลางสีน้ำเงินก็ชี้ชัดว่าไม่ได้มาจากที่เดียวกันบับเบิ้ลตรงนี้ก็มีแค่นี่3เลเยอร์แล้วอันนี้มี2เลเยอร์อีกด้านนึงเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ผมมันได้7เลเยอร์อะไรมัน7ทิศทางใช่เหรอเหมือนที่เมื่อตอนเช้านะครับที่ไลฟ์สดภาษาอังกฤษแปลว่ามีบูมใหญ่ๆน่าเป็นคอสมิกเลย์มาปะทะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดดูนะครับเดี๋ยวลองดูกันเนี่ยแล้วก็ไอ้มาดับจอดับไปแล้วเนี่ยเราเป็นเรื่องของออสเตรเลียเมื่อกี้บรรยายไปนะครับว่าวันนี้ทุ่มการเตะกระเพื่อมาตอนแรกเนี่ยมีแค่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือไอ้เมื่อกี้มาเอ้าเอ้ยตะวันเฉียงเหนือก็เกิดด้วยมันเคลื่อนที่ไปทางนี้ตรงนี้ไหวลึกๆน่าดูเลยถูกไหมครับพม่าไหวในนี้ก็ไหวหลายรอบแล้วนะครับแล้วเคลื่อนตัวลงใต้จากอิตาลีลงใต้มาล่างแล้วอยู่แผ่นออสเตรเลียเคลื่อนตรงนี้ไอ้นี่คือหัวแผ่นตรงนี้เป็นเส้นกึ่งกลางแบ่งระหว่างอันนี้คือแผ่นอินเดียเพลทนี่แผ่นออสเตรเลียมันมีการกระแทกไปอย่างนี้เหรอหรือซับเมิร์ดเหรอลักษณะเนี้ยผมมองว่ามี2 อย่างขึ้นหนึ่งแผ่นอินเดียเคลื่อนกระแทกลงล่างหรือแผ่นยูเรเซียกระแทกด้านนี้เพราะด้านนี้เกิดก่อนที่มาที่ด้านนี้งั้นแผ่นออสเตรเลียทั้งแผ่นมีการเคลื่อนไหววันนี้ใช่ไหมครับ
ผ่นดินไหวที่บันดาซี7กว่า 5.6.9 ก็มีหลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้แถวๆนี้ครับไหวลึก500กิโลเมตร200กิโลเมตร300กิโลเมตรตรงนี้ก็ไหวอันนี้มันเกิดแอคทิวิตี้มาก่อนไหวรุนแรงทางด้านเหนือของอาเจก็ไหวนะครับอันดามันนิโคบาร์ก็ไหวแล้วก็มาเกิดทุ่นกระเพื่อมตรงนี้มีการสั่นไหวอย่างรุนแรงนะครับดูตัวรายละเอียดที่ดูภาพมาเนี่ยแม้นว่ามันจะเกิดเวลาสั้นๆแต่คลื่นแบบนี้มีแรงกระแทกแรงสั่นไหวอย่างรุนแรงนะครับน้ำทะเลโมเมนตัมมหาศาลทั้งมหาสมุทรแล้วมาดูกันด้านทางวันคอร์ลันบีฟอีกด้านหนึ่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเหนือบิสเบนขึ้นไปนี่งั้น2ตัวนี้ครับมันสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์กันมีปัญหานะครับที่เสียงตุ๊ดๆๆๆก็คือมันเนี่ยล่ะที่บอกว่าคุณทรัพย์ไม่ค่อยมีนะครับหลายๆอย่างนั้นถ้าเวลาเกิดเหตุเพศภัยแล้วก็หวังว่ามันจะทำงานได้มันจะรายงานได้คอมพิวเตอร์นะครับรีบิวขึ้นมาใหม่นะครับได้ทุนช่วยเหลือจากระยองขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับจะทำตัวใหม่ไม่ได้ได้แต่เปลี่ยนบางตัวขึ้นมาเพราะว่าราคาตอนนี้ราคามันไม่เท่ากันแล้วยิ่งค่าเงินบาทตกคุณตกนี่ตอนนี้แต่ก่อนนี้ราคาทำได้ประมาณ150,000ตอนนี้ตอนแรกประมาณ 2,200 แต่ตอนนี้เชื่อว่า 2,500 ก็ไม่อยู่วัตถุตัวเดิมครับสเปคเดิมมีแค่ได้อยู่แต่ว่ามูลค่ามันขึ้นมาเยอะแล้วก็ตัวควบคุมสายไฟที่มันต้องเป็นตัวใหญ่ๆให้โอเวอร์โหลด3เท่าตัว 35,000 มีคนเคยบอกจะซื้อให้ก็ไม่มีซื้อให้มาก็ไม่ว่ากันงั้นเรามองว่าเรามีกรรมทุกคนกันซึ่งกันและกันใช่ไหมครับงั้นผมทำเต็มที่แล้วเนี่ยรีบพูดก่อนรีบบอกฝรั่งก่อนแล้วบอกคนไทยต่อจริงเพราะว่าเกิดเป็นแบบเนี้ยแล้วมาดูสนามแม่เหล็กที่ขยายใหญ่มาเดี๋ยวคู่ลกเหนือท่านดูดิครับเหมือนอะไรบีบบี้นะครับทั้งท่าที่ตอนนี้นะครับคู่ลกเหนือนะครับที่รูรูหรือแท็กด้านเหนือเนี่ยวันก่อนเปิดไป40ใช่ไหมครับบวก10ลบ40ถ้า2หน้าก็80ง่ายๆ80หูยาวใหญ่มากเลยเมื่อคืนนี้ก่อนจบการลดเหลือ10ตอนนี้ก็เห็นอยู่ที่ประมาณ10อยู่เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตทีโอเคครับเนี่ยยัง10อยู่นะครับยัง10อยู่แต่ทำไมดูดิครับแต่เมื่อเหล็กโมที่เคยกว้าง40เหลือแค่10แต่ปัญหาแม่เหล็กโดนบีบขนาดนี้เละมันบีบไปบีบมาดูขั้วโลกใต้ก็เหมือนกันทำไมไม่หมุนล่ะโอเคแล้วดูกระแสพลังงานเหวี่ยงแรงจัดดูขั้วโลกใต้โดนบีบบีบมั้ยเนี่ยดูหยินหยางเราดิครับแดงอย่างเดียวเลยเอ้ยคุณจะเปลี่ยนขั้วที่เหลือซึ่งมันยังไม่น่าใช่เด้อแต่เค้าเรียกว่าความไม่เสถียรเอามั้ยครับเหมือนเรือครับใช่มั้ยฮะทําเองกุ๊กๆๆๆทําก็เจอคลื่นใหญ่สักอย่างนึงตอนนี้โลกเจอคลื่นใหญ่คลื่นใหญ่ที่ไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยตัวกระแสที่ดูมาการสะบัดมาเนี่ยโอ้โหมันสะบัดแรงเหลือเกินทุกอย่างไม่เหมือนเดิมกับใครกับมันนะครับเพราะว่าพยายามพูดแล้วบอกแล้วเตือนแล้วขอความร่วมมือแล้วก็นั่นไปไอ้ตรงนี้ครับเราเช็คกันที่ตัวฟิวกระแสไฟที่มาประสานงานกันเรียงกันอะไรเหมือนกันเนี่ยเป็นภาพแบบนี้อยู่หยินหยางผมนะครับเนี่ยหยินหยางหลักๆเนี่ยสองตัวเนี่ยตัวที่1นะครับ1 2 3 4 4แต่ยังไม่แข็งฮะคือเป็น4ยังไม่เท่ากันครับ4ไม่เท่ากันดูขั้วโลกเหนือ1 2 3 4 4ไม่เท่ากันมันเริ่มโครงแล้วไงฮะมันเริ่มถูกเสาะแล้วครับบางครั้งเหนือโครงเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมาทีหนึ่ง
จอที่กระโครงหนักขึ้นไปทีหนึ่งความเสถียรมันไม่เกิดขึ้นถูกบีบบี้จนหายบางช่วงหัวลงใต้เป็นแหลกออกพลังงานก็เป็นแบบนี้โคเหนือโคใต้งั้นดูน้ำเงินเนี่ยชัดเจนดีนะครับท่านจะสบายใจว่าดูสบายตาเพราะว่าท่านดูจากมือถือเนี่ยท่านดูนะครับเนี่ยโคเหนือโคใต้คุณลกใต้คุณลกเหนือคุณโดนบี้หนักกว่าเป็นทางเข้าพลังงานทันทีโดนบี้หนักขยำ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 ใต้ขยำขยำเป็นขยำทีกว่านี่เสียงปี๊ปปี๊ครับไอ้ปี๊ปปี๊เนี่ยมันเตือนเครื่องเสียบไรเซอร์มันเตือนผมมีตัวกรอง3ตัวนะครับตัวแรกที่สักเสียบเนี่ยก็บอก220โวลต์ตัดกระแสแล้วตัวของไซเบอร์พาวเวอร์แล้วของอะไรไมครอนแยกแล้วคอมพิวเตอร์ก็ UPS 1ตัวซึ่งก็บอกมีเสียบไรเซอร์ด้วยนะมอนิเตอร์นะครับก็แยกอีก1เครื่องกล้องทีวีพยายามบาลานซ์เฟสให้เยอะๆมากๆเลยครับก็คือให้ทุกตัวกินไฟน้อยๆไม่แบกโหลดกันแต่ก็ยังติดอยู่และสายทั้งหมดที่ปักนะครับก็มีตัวแค่ตัวปลาบึกฮะควบคุมแรงดันการผลิตไฟกระชากแต่ก็ยังตกจากกระชากอยู่เป็นประจำคือถ้าเอามาดูจอกลางผมเนี่ยนะครับมันจะดับอยู่เรื่อยๆดับเพราะว่าตืดแต่จอสองข้างยังใช้ได้งานอยู่เห็นตรงนี้บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ทำรีบทำซะเน้นทำความดีนะครับทำความดีเว้นความชั่วจริงๆนะวันนี้ก๊อกน้ำไฟดูดอีกแล้วเช็คทั่วบ้านโอ้โหแต่ไฟเต็มเลยมาห้องไลฟ์สดก็มีปัญหาเปิดเครื่องก็มีปัญหานั้นกระแสไฟรอบตัวเราเนี่ยมันสปาร์กไม่ใช่อากาศแห้งใช่มันหนาวไม่เถียงคืออากาศเย็นมา10กว่าวันแล้วครับที่เนี่ยนะครับกลางคืนก็ประมาณ 17-18 องศาที่นี่นะภาษากลางวันประมาณ 25 องศาตอนบ่ายโมง 2 โมงเนี่ยไปเดินดูงานสบายเลยแต่อย่ายืนกลางแดดนะแต่คุณจะร้อนพอหลบร่มปั๊บโอ้โหเย็นแล้วเด้อใครที่ว่าพี่นี่ไม่หนาวผมไม่รู้นะผมมองมันจะหนาวจัดแล้วก็จะร้อนจัดนี่อะไรช่วงสั้นๆก็ได้เห็นความกดอากาศมามหาศาลแล้วผมมองว่าหนาวเย็นจัดหนาวจัดกว่าปีที่แล้วแล้วมันจะเริ่มอาทิตย์นี้ทั้งไปนะครับเพราะอย่างอเมริกาเนี่ยมันเจอเวิลด์เทรดเข้ามาเหมือนกันแล้วเราอยู่ซีกโลกเหนือเหมือนกันใช่มั้ยครับแล้วอเมริกามองเห็นแสงเหนือนอร์ทเทนไลท์ที่อาริโซนาที่เท็กซัสบางส่วนของนะเซาท์แคโรไลนาแล้วก็มีลุยเซียนาเห็นนะแล้วเราที่แก่กระจานเห็นไหมว่าเอ้ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดก็เกิดมาหลายพื้นที่ทั่วยุโรปทั่วอเมริกาไม่ควรเห็นแสงเหนือก็มองเห็นรัสเซียต้องพูดถึงคือฮากาน่าดูเลยแต่สื่อปิดหมดไทยเราก็บอกเป็นเรือปลาหมึกผมก็ไม่รู้ไงผมโทรเช็คนะครับที่อยู่หัวหินอยู่ชะอำทั้งประมงทั้งครูบาอาจารย์ไม่มีประมงบอกว่าไม่มีถ้ามันเกิดจากในหมึกผมต้องเห็นสิครับแล้วถ้าผมเห็นน่ะแล้วไม่ถ่ายรูปแชร์บ้างเหรอเราก็หาแสงเหมือนกันอย่างพวกนี้เป็นการตัดตอนเหมือนที่เป็นผ่านมาทุกอย่างตัดตอนหมดนะครับโดยใครก็แล้วแต่ที่พยายามควบคุมโลกเดี๋ยวท่านดูตรงนี้ว่ามันเป็นยังไงแล้วคิดด้วยตนเองว่าที่ฟังไปอ่ะลงมือปฏิบัติบ้างหรือเปล่าทำจริงจังหรือเปล่ายังสนุกกับการเมืองตามผงตามข่าวบูลลี่กันไล่กันยังไปหากินเที่ยวกินขี้ปี้นอนกัน
มันเกิดตูมมานี่แบบผลิตไม่ออกนะสถานการณ์ทุกอย่างเลวร้ายลงทั้งหุ้นทั้งสงครามทั้งภัยพิบัติทั้งตามมาตื่นตัวกันหมดแต่ประเทศไทยจะมาขึ้นเงินเดือนราชการมาขึ้นเงินเดือนอุปภาคสวนทางชาวโลกแล้วคนในประเทศก็ไปยุ่งกับการเมืองมากเกินเหตุต่อต้านนะครับแต่ต้องทำมาหากินหาเงินเก็บเงินซื้อทองไม่เทรดทองนะทองซื้อมาไม่ใช่เพื่อมาขายต่อตอนขึ้นราคาไม่ใช่ซื้อเก็บไว้เพื่อใช้ช่วยชีวิตตัวเองครอบครัวผู้ติดตามช่วยอย่างไรช่วยในการเดินทางบาดเจ็บต้องการยารักษาชีวิตไม่มีที่อยู่อาศัยคอก็อยู่จ่ายด้วยทองคำคนยังมีความโลภอยู่และทองคำมีค่าอยู่สำหรับผมนะทองคำมีเยอะเนี่ยนะครับมันทำการสื่อสารทำการทำได้ดีมากเราพูดได้มากไปได้ประชาชนมีทองคำไหมบัตร ATM วีซ่าการ์ดบูการ์ดทองคำนาฬิกาที่ดีสุดทำไมสิ่งชีวิตในจักรวาลถึงพยายามเสาะหาทองคำกันเดินเร็วมากความร้อนน้อยความร้อนน้อยแรงการต้านทานน้อยครับพูดเร็วๆจบและมาดูทั่วๆไปช้าๆมากเพราะว่าผมเผื่อไว้กันปัญหากันปัญหาว่าเครื่องมันดับไปนะครับเนี่ยอันเนี้ย Earth Ring Current Just Sparking a Leak อันเนี้ยชัดเจนครับเห็นไหมที่เท็กซัสนี่มิสซูรีเห็นไหมเนี่ยนี่นิวยอร์กอยู่เหนือไม่เป็นไรอริโซนาอยู่ต่ำอริโซนาอยู่ทางใต้นะครับเท็กซัสติดอ่าวเลยมิสซูรีก็อยู่ล่างเลยนะครับงั้นเห็นได้ยังไงอ่ะมันควรจะเห็นเหรอเพราะมันเกิดมีโจและพายุสามเข้ามาถึงมองเห็นประเด็นคือสนามรบมันอาซ่ามากเกินเหตุทางขาคอยครับง่ายทางขาคอยน่ากลัวนะครับลงสุริยะมีการกระโดดลงแต่กระโดดตัวลงนั้นมันไม่ใช่กระโดดจากโลกเรานี่ถูกไหมครับนี่จากมาริแลนด์ก็บอกว่าเนี่ยบางช่วง700-800ตรงเนี้ยนะครับเนี่ย700-800สายแม่เหล็กตัวถึง5ตัดไปแล้วเพลงพระนิพนธ์ดับหายไปแล้วก็มีตื้นๆมาชัดเจนดวงอาทิตย์นะครับก็มีโรควูบอีกแล้วนะนั้นจะก่อนเบิร์ตตุ๊บปั๊บวูบแล้วก็มาขึ้นทีหนึ่งเห็นไหมครับว่าไม่มีอะไรเสถียรดวงอาทิตย์โลกยูเรนัสเนปจูนพบนอร์ทเทนไลท์หรือออโรราที่คุณเหนือโคตรใต้ดาวพฤหัสดัชเซตเทิร์นกับดาวเสาร์มีปัญหาในของเกิดแสงออโรราที่ดวงจันทร์ดาวเสาร์มีน่าจะร้อยกว่าดวงแต่จะทำให้ผิดนะแล้วพบเหมือนรังสีบนขั้วเหนือดาวเสาร์ขั้วใต้ดาวเสาร์พื้นฐานนี่ผวนมากกับเพื่อนเลยกระแสลมกระแสพายุที่เป็นเส้นเนี่ยเกิดการผันผวนแปรปรวนเยอะมากไอ้กลุ่มแก๊สพวกนี้ครับมันแปรปรวนเยอะมากเลยแล้วดาวคานเกิดพลิ้งไว้ที่ทีดาวคานเกิดเอิร์ธเควกนะเอาสิโลกเราก็หัวไฟใช่ไหมฮะวิชิมาที่ใกล้ๆโอกินาวาก็ระเบิดหรือวันนี้แผ่นดินไหวหนักๆลึกๆที่ไม่เสียก็เกิดบางครั้งเกิด2เกิด3แต่ไม่เคยเกิดมาก่อนเกิดตื้นๆไม่ถึง10กิโลเมตรเนี่ยมันต้องจดเพื่อดูความถี่ว่านิวเมทริกจะแยกตัวเมื่อไหร่ข้อมูลทางอเมริกามีเยอะหน่อยทางด้านปากีสถานนะครับอัฟกานิสถานมีน้อยหน่อยตรงนี้จะแยกตัวเหมือนกันครับอันนี้สงครามก็โม้ซั่วกันดูที่จะมีวูบเลยนะฮะนี่เดี๋ยวท่านงงผมจะใช้เนี่ยพลังงานไม่เสถียรเห็นไหมไบดิเจนมีเยอะมากมันโทรตอนนี้แหละครับอ
เสียงโอเคไหมครับภาพเสียงชัดเจนเลยลืมเลยแป๊บนี้ก่อนฮะกำลังมีคนโทรแทรกเข้ามาระหว่างไลฟ์สดนี่มันทำให้เห็นนะรวบๆกันเนี่ยตอนนี้ไอ้ลมแรงๆเนี่ยจากหลุมดำที่ปะทะโลกเราเนี่ยครับแล้วก็มีพวกฟิลาเมนต์ออกมาหลายลูกที่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงก่อนคลิปมันขัดจังหวะไปสักครู่นะครับดูคำถามโอ้ยคุณลำพาคุณนพพรนะครับแล้วคุณดลศิลป์นะครับคุณยุถาวรนะครับคุณดลศิลป์ครับแล้วก็คุณพัชรีนะครับชัดเจนนะครับคุณมยมลำปางชัดเจนนะครับคุณมิยุกิยะนะครับวันนี้สุดๆพวกนะครับสุดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็คุณกนกนะครับคุณใจนาทิวาสนะครับคุณเล็กนะครับคุณธิพดาคุณกนกวันนะครับคุณมัดนครชัดเจนนะครับคุณเอออนจ๋านะครับคุณธิชัยวงใหญ่นะครับก็เป็นชัดเจนมีคำถามไหมครับผมอยากดูคำถามตรงนี้ว่าคุณกรองแก้วคุณทิตินันคุณส้มนะครับคุณน้ำเอิกนะคุณอัญชันคุณอัญชันไม่งู้หรอกครับคือมันเป็นวัฏจักรนะครับมีอะไรช่วยโลกไม่มีช่วยโลกหรอกครับก็มีจะถามว่ามีมนุษย์ต่างดาวพยายามมาช่วยเราไหมมันก็มีนะครับมันก็มีสิ่งชีวิตนะครับจากโลกเราในที่อยู่ใต้โลกเนี่ยออกมานอกโลกตามผมนะที่ผมเห็นที่ผมสัมผัสไม่สัมผัสคือที่ผมมีข้อมูลเนี่ยมีอยู่สองที่คือหนึ่งจากดาวอังคารที่มาโลกเรามาทางดีมากกว่ากับ2นะครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้โลกใต้โลกมีโพรงมีเมืองมีทวีปเหมือนท่านเชื่อในพญานาคครับมันมีหลุมมีโพรงหลายที่ที่พบวัตถุแปลกปลอมออกมาจากแอนตาร์กติกานี่มีมานานแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมีมาแต่ในครั้งที่2แล้วนะครับแอดวานซ์เบิร์ดก็ต้องถอยทัพกลับมาเมื่อเจอยานอวกาศโจมตีที่แอตแลนติกาไม่สามารถไปตามจับนาซีตามจับพวกเกสตาโปเอสเอสที่หนีไปได้สิ่งแปลกปลอมคือจะบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้แล้วรอดตายจากอพอลคลิปรอดตายจากดูมเดย์อยู่ข้างล่างออกมาช่วยก็มีครับแต่มันเป็นธรรมชาติน่ะไม่มีใครคุมได้หมดทุกอย่างช่วยหนักเป็นเบาแล้วถามว่าเรามีความสัมพันธ์แค่ไหนเขาจะมาช่วยเราถูกไหมครับถ้าเราเป็นหมอสมมติเอานะเป็นหมอเป็นพยาบาลทีมแพท
สามารถไปทำเป็น EMS ช่วยคนอื่นได้ปั๊บอาจจะช่วยไปดึงไปเพิ่มความสำคัญวิศวกรเฮ้ยต้องมาสร้างเชลเตอร์ในการรังสีคุณใต้วันเด็กการรังสีแกรมมานะครับการคอสอยู่ในจากอวกาศที่บนดวงจันทร์ที่อยู่บนพื้นผิวนี่ไปให้ดาวคานน่าช่วยแล้วพวกเราทำอะไรบ้างครับเนี่ยผมก็ไม่น่าช่วยนี่ปากหมาพูดมากไปดีเดี๋ยวล่วงหน้านะครับสิ่งมีชีวิตที่เป็นอรูปจะมาเอาชีวิตเราไปเป็นธาตุก็มีไม่ใช่ไม่มีนั่นที่ว่าต่างดาวมาต่างดาวมนุษย์ต่างมิติมาหรืออมนุษย์มาเนี่ยมันหลอกคุณเป็นท่านรับใช้หรือเปล่าหลอกซื้อใจไปเป็นทาสหรือเปล่าก็คนกลัวตายกลัวนั่นกลัวนี่หาที่พึ่งไว้ก่อนไปคว้าผิดที่ขึ้นมาเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีเยอะๆเป็นเพี้ยนไปมีพลังงานดูดออกมาไม่งั้นตัวฟิลาเมนต์นะครับตัวคอลลาโคนอย่างเงี้ยไม่หลุดออกมาข้างนอกหรอกครับเนี่ยพวกนี้หลุดเป็นแถวเลยนะครับนี่เส้นยาวๆเนี่ยเนี่ยฟิลาเมนต์เส้นนี้ก็มีโค้งนี่ก็มีเนี่ยจากหลุมดำขึ้นมาเนี่ยในตัวหลุมดำเองก็มีตัวไบสปอตที่พลังออกมาจุดนี้มันนะครับเดี๋ยวดูดีนะเดี๋ยวขึ้นรอบใหม่ก่อนจะแป๊บๆๆๆออกมาเหมือนกันเนี่ยแล้วดูยายมันเต็มอ่านดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะซ้อนไปเรื่อยๆซ้อนมิติซ้อนภพซ้อนภูมิซ้อนธาตุซ้อนขันปัจจัยต่างๆตาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเอาความเป็นจริงว่าคุณมีค่าต่อการช่วยเหลือมากแค่ไหนช่วยคุณไปแล้วคุณจะไปสร้างประโยชน์อะไรกับพวกเขาบ้างเอาไปทำปุ๋ยชีวภาพโอ้ก็พอไหวนะนั่นคือคุณตายแล้วก่อนคุณจะตายจิตคุณเป็นยังไงบ้างล่ะถูกไหมครับงั้นคิดดูดีๆนะครับหลายๆอย่างมันเป็นสิ่งที่สะท้อนในหลายๆอย่างความเป็นจริงในสังคมในวิถีโลกเราครับพลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์ตรงๆกับที่มาจากด้านอื่นข้างๆในเข้มกว่ากันในหนักกว่ากันทำไมตลาดมันมีการยุบตัวพองตัวโก่งตัวสะบัดตัวด้วยความรุนแรงตื้นๆดังมาตื้นๆเนี่ยถ้าใครตื้นๆจะบอกเลยนะครับว่ามาร์กโฟนนี่มันใช้ได้จริงครับเพราะว่าเสียงตื้อๆชัดเจนอันนี้มี2วงซ้อนกันชัดๆรอบมา2ที่โทษครับเนี่ยหาเทนไม่เจอตรงนี้เจ็บบ่อยๆเจ็บข้างในตับไตยังไม่ไปเข้าเครื่องคุณจัดโซนิกเดี๋ยวจะหาทางต้องหาเงินก่อนกับกรุงเทพไปให้น้องโอเอาเข้าเตียงนะรักษาด้วยคลื่นเสียงแบบ Star Trek นะครับได้ปรับความถี่ไอ้ว่าในร่างกายเราตับไตไส้พุงลำไส้ตับไส้ใหญ่หัวใจม้ามสมองมีการเคลื่อนไหวไวเบรชั่นปรับถ้าความถี่มันช้าลงมีปัญหาเร็วก็มีปัญหานั่นต้องปรับให้มันเสถียรนะครับตอนนี้เราเพรสเชอร์มีน้อยเห็นไหมฮะเมื่อวานนี้เพรสเชอร์แดงกระดำแดงเถือกเลยเห็นไหมฮะนี่นานขึ้นทีหนึ่งเมื่อเพรสเชอร์มีน้อยแล้วทำไมสนามแม่เหล็กโลกถึงถูกบีบบี้อย่างนี้ทำไมไฟฟ้าในอากาศมันมีมากอย่างนี้ที่บ้านท่านลองดูนะครับเช็คดูไหมลองเดินท้าป่าเพื่อกับเบื้อแล้วมือจับก็ปิดประตูแล้วมันสตาร์ทมันตึ๊ดๆไหมรับรองไม่ตายครับดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับท่านจะอยู่เขาค้อจะอยู่อย่างคุณใจอยู่ที่นาทิวาสใช่ไหมฮะคุณผู้ชมอยู่ลำปางเงี้ยก็ตอบได้มาว่าลองแล้วดูกระดูกเหมือนกันงั้นถ้ามันเกิดหลากหลายพื้นที่ที่สุรินทร์มีไหมนะครับที่โคราชมีไหมถ้าหลากหลายพื้นที่มันเกิดเหมือนกันเนี่ยข้อมูลสำคัญนะถูกไหมครับว่าพลังงานเข้ามาขนาดนี้จริงๆพลังงานมีผลต่อเราจริงๆแล้วนี่มันยังไม่เข้า21ของพฤศจิกายนเลยแต่ได้เรียนทุกที่21องศาโลกองศาดวงอาทิตย์องศาใจกลางทางช้างเผือกองศาใจกลางแทงคูลัมองศาใจกลางอันโดเมดา
พลิกเคลื่อนหมดไม่เคยซ้ำกันไม่ซ้ำกันนะครับใครใหญ่ๆคนตายเยอะเนี่ยถ้าถามว่าดูจากข้อมูลแล้วกับหลายพื้นที่กับในสภาพแวดล้อมแบบนี้เมื่อกี้มันโทษนะอันนี้คือไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะดูจากข้อมูลการแวดล้อมเนี่ยจิตอาจจะฟุ้งซ่านว่าเดือนนี้จะเกิดเหตุใหญ่จริงๆคนตายเยอะจริงๆไม่เกี่ยวสงครามนะสงครามจะใช้เทคนิคลุกที่ตะวันออกกลางระหว่างฮามาสฮิบรอจิฮาดกับยิวอิสราเอลอีกเรื่องหนึ่งแต่หายนะจากภัยธรรมชาติที่ใหญ่ๆนี่เห็นไหมฮะผมบอกพิสูจน์ได้ว่าในเมื่อดวงอาทิตย์เรานะครับก็แรงบีบแรงดันไม่เยอะเหมือนเมื่อวานนี้นะครับแล้วมาดูตัวโปรตอนความหนาแน่นเมื่อวานนี้ไหมฮะน้ำเงินทั้งแถบเลยนะเห็นไหมน้ำเงินเข้มหมดเลยเนี่ยไม่มีสีฟ้าอ่อนฟ้าแก่สีขาวไม่มีลมสุริยะจากดวงอาทิตย์สม่ำเสมอด้านหลังแดงกว่านะดูดีนะนี่เข้มกว่าอันนี้จะอ่อนกว่าแล้วกระเบิดด้านหลังนะครับกับด้านข้างสีไม่เท่ากันด้านหลังนี้รุนแรงแต่ก็ไม่เข้มเท่าด้านข้างทุกอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้มันคนละเรื่องกันเลยแต่ทำไมพวกสนามแม่เหล็กถึงอ่อนปกไปอย่างนี้หนึ่งมันอ่อนแรงด้วยหรือเปล่าใช่ครับอ่อนแรงด้วยและถูกบีบด้วยจากพลังงานรอบด้านมันมาพร้อมๆกันหลายๆด้านเนี่ยไม่ใช่มาทีละนิ้ว2นิ้วมาที4-5นิ้วคือเลือกมามันจนจิ้มอย่างเงี้ยครับเหมือนเวลาเราเอามีดแทงคนใช่ไหมครับแทงได้รูเดียวเอาซ่อมแทงได้4รูเมื่อผมเตือนมากไปเล่าคันในเวรท่านมาเข้าเอ้ยมึงฉันจะเอาชิ้นนี้ไปจะเอาดวงยานนี้ไปใช้งานในดาวของฉันเธอมาพูดกับคนตื่นตัวรู้หมดดิก็นั่นใจเหม็นหน้าอีกถึงว่าเนี่ยมีการเจ็บตรงนี้คือทั้งเป็นการเจ็บตรงนี้ครับเจ็บในใต้ซี่โครงเนี่ยไม่เป็นตับไตตรงนี้เจ็บมาได้เกือบเดือนแล้วในช่วงๆเนี่ยเจ็บช่วงๆก็เชื่อว่ามีความถี่บางอย่างนะครับมีผลบางอย่างนะให้เจ็บเป็นช่วงๆแล้วก็มาดูตรงนี้ที่บอกว่าเรื่องของตัวทุ่นเราดูทั้งโลกเฮ้ยล่าสุดเมื่อกี้ไม่มีนะครับล่าสุดตรงนี้อยู่ทางพม่าดูดีเทลนะน้ำมีการโยกย้ายเฮ้ยดูลักษณะคลื่นนะครับน้ำมีการเคลื่อนที่น้ำมีการเคลื่อนที่นะไม่ใช่ขึ้นธรรมดาไม่ขึ้นลมแรงธรรมดาขึ้นแล้วลงฟิวเฝ้าน้ำมีการเคลื่อนที่ดูดีครับตกต่ำมาปั๊บขึ้นไปปั๊บลงมาหนึ่งขยักลงมาปั๊บไม่ต่างกว่านี้เติ้นกว่าขึ้นไปปั๊บเติ้นกว่าขึ้นแรงลงแรงปั๊บเติ้นกว่าลงอีกทีนึงแต่อันนี้ไม่เห็นรายละเอียดไม่ได้บอกมานะครับแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมรายงานไปเนี่ยตรงนี้ไม่มีเห็นไหมครับไม่มีการกระเพื่อมอ๋ออันนี้มีแล้วดิอ๋อมันกระพริบก่อนล่วงหน้าอุ้ยดูตรงนี้ก็ชัดเจนว่าระดับหน้าที่มันมาปั๊บอยู่ถูกยกตัวสูงขึ้นแล้วก็ยุบตัวอย่างกระทันหันเมื่อกี้นี้กระพริบก่อนใช่ไหมฮะแต่ดีเทลมันออกมาเนี่ยเรารู้ก่อนตรงหน้าดีเทลมาทีหลังดูดิครับอยู่ๆน้ำปุ๊บขึ้นไปด้านบนถามว่าเยอะไหมไม่ใช่เท่าไหร่ครับมันก็ประมาณท่านนะ2.8 2.6 2.4ไม่กี่เซนติเมตรแต่เนื่องจากว่ามันเกิดด้วยความฉับพลันรวดเร็วเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดทีหลังตรงนี้เหรอเมาหายอีกนี่
คนละส่วนกันอยู่ส่วนนู้นโทษครับพี่ครับพี่แล้วพอดีไปทางนี้นะฮะหมูพูดถึงปากีสถานตรงนี้จะใช้ปามาปากีสถานเครียดเลยนะเนี่ยเพราะตรงนี้ครับที่ผมบอกว่าเนี่ยนะครับมันมีการแยกตัวไปเป็นเหมือนทะเลแดงแบบนี้หรือทะเลอาหรับอย่างเงี้ยแยกตัวแล้วอยู่ทุนนี้ก็เพิ่มก่อนทุนนี้ก็เพิ่มก่อนแล้วก็ไปทุนนี้แล้วที่ก็มาตรงนี้ในช่วงเวลาเรียกว่าช่วงเวลาเดียวกันน่ะใช่ครับอาจไม่ตรงที่เป๊ะแต่มันเกิดไล่เรียกกันนึกถึงหนังเรื่อง After Tomorrow ได้ไหมครับที่ว่าทุนกับเพิ่มกระแสน้ำเปลี่ยนเป็นหุ้นลดต่ำลงเฮ้ยมัลฟังก์ชันมันเสียหรือเปล่าเออร์เลอร์เฮ้ยตัวที่สองอีกแล้วเฮ้ยโปรเฟสเซอร์ไม่แน่ใจแล้วถ้าตัวที่สองนี่น่าจะเออร์เลอร์แล้วตัวที่สามนี่เกิดหนึ่งเกิดสองเกิดสามตื่นเต้นดีครับไฟฟ้ากับเนี่ยเป็นช่วงๆตื่นนี่คือของจริงสดๆนะครับงั้นถ้าใครคิดว่าทุกอย่างเหมือนเดิมโลกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็นะอัตตาหิอัตโดนาโถใช่ไหมครับไม่ค่อยเก่งพวกนี้ตรงนี้ครับอยู่ในแผ่นอินเดียที่ไปชนทางด้านคาชเมียร์เนปาลหิมาลัยนี่คือแนวแผ่นอินเดียแผ่นออสเตรเลียกระเพื่อมทั้งเพลทหน้าแผ่นอินเดียถ้าเป็นแบบนี้นะผมว่าเดี๋ยวคืนนี้มันจะมีเพิ่มสักจุดสองจุดนะครับทำไมเป็นเพิ่มล่ะเพราะมันก็ไปนะครับสัมพันธ์ไม่ใช่สัมพันธภาพกับทั่วโลกทำให้มีการบีบอัดเหมือนเราถูกบีบตะขี้อย่างนี้ไหมครับท้องเนี่ยใช่ไหมครับถูกป่องอัดบีบท้องปั๊บเดี๋ยวออกปากไม่อ้วกมากระหูก็ไปป่องที่อื่นน่ะเหมือนลูกโป่งใช่ไหมครับบีบตรงกลางป่องหัวป่องท้ายบีบท้ายป่องหัวบีบหัวป่องท้ายงั้นไม่มีการถูกบีบอัดแบบเนี้ยพวกโลกเหนือพวกโลกใต้ออกที่แผ่นอินเดียออสเตรเลียซึ่งตรงนี้เป็นที่คาดการณ์นะว่าจะเกิดหน่วยใหญ่ๆซึ่งเกิดเมกะสึนามิหนักอย่างน้อย10เท่าถึง50เท่าของ26ธันวาคม2547ย้ำนะครับผมพูดนี้เพื่อความเตือนให้คุณตระหนกไม่ตระหนักสึนามิในที่เจ้าเวฟที่เกิดขึ้นที่อันดามันนี่นะครับมันจะหนักอย่างน้อย10เท่าถึง50เท่าของ26ธันวาคม2547นี่พกธันวาคมทั้งที่สูญเสียขนาดไหนเรือรบทั้งลำขึ้นมาเกยไปชายหาดระวังขับน้ำกี่หมื่นตันนะผมไม่แน่ใจว่า 26,000 24,000 ไอ้ชัดรุ่นน้องอยู่ยอดมะพร้าวไม่ขออนุญาตพูดนะอย่าว่ากันนะคือจะบอกว่าตอนนั้นนะก็ไปให้ชัดขอร้องให้คนลุกแล้วนะขอพูดนะไม่ว่ากันนะเว้ยซีกันครับเป็นรุ่นน้องที่ปัตตานีซีกันใช้ได้ไปทหารรบพิเศษวันนั้นเนี่ยจะไปดูซื้อที่ดินที่เขาหลักต้องมีทหารเรือไปก่อนพวกเราจะจอดรถนะครับจะจอดหันหน้าออกเสมอไปปั๊บจะหันหน้าเตรียมพร้อมออกเสมอเหมือนฝึกประคุณเสด็จนะครับต้องเตรียมพร้อมหลบเสมอไอ้ชัดไปช้าก็หน้าเข้ารีบลงวิมหาเขาเสร็จปั๊บอยู่หน้าทะเลเหือดหายไปเลยทหารเรือบอกหนีคนขึ้นขับออกมาปั๊บมันก็จะหนีมันกลับรถมีปัญหาสุดท้ายเจสันมิทนะครับไปตายเป็นยอดมะพร้าวตายโหงนะจิตไม่ดีตายโหงแล้วก็น่าจะกี่ปีให้หลังผมมานั่นปี47ที่ไปนั่นน่าจะปี53 54ก็มีพระสุขคนอ้วนๆใหญ่ๆจำชื่อไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยชัดเนี่ยระหว่างขับกลับเนี่ยไอ้เหี้ยชัด
ถ้ามึงยังอยู่นี่มึงมาให้กูเห็นได้ไหมวะโทษนะครับเหี้ยที่ตัดหน้าจริงๆนะผมหลบทันไอ้คันที่ไอ้เหี้ยชัดเนี่ยหลบไม่ทันทับเหี้ยตัวหน้าตกไปทางซ้ายมือเพราะฉันชอบพูดเหี้ยเหี้ยเงี้ยหาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ประจำนั่นแหละไอ้เหี้ยชัดแล้วปากคุณเล่นเฮ้ยถ้ามึงดูเฮ้ยให้กูเห็นจะเป็นยังไงบ้างปั๊บแล้วเหี้ยที่ตัดหน้าฮะเขาขับตามผมขับไปสามคันผมขับไปที่สองมาคันแรกหลบผมก็หลบไอ้คันที่พูดมันเนี่ยทับเต็มๆเลยเนี่ยนั่นก็เลยเชื่อว่าเพราะว่าตอนที่ตายไปอาจจะตายที่ว่าแบบจิตไม่มีสมาธิแล้วติดปากไอ้เหี้ยเนี่ยก็เลยมาเกิดเป็นเหี้ยเราถ้าเรียกว่าแบบนั้นเมื่อกี้ก็ขนลุกนะฮะพูดขนลุกเหมือนกันเรื่องต่างๆนี่มันเรื่องจริงนะครับผมเด็กๆเนี่ยมีครั้งหนึ่งไปงานศพใครไม่แน่ใจที่วัดธาตุทองคนคนนี้ชอบฆ่าแมงสาบมากแล้วชอบเอาเทียนนะครับมาหยดใส่แมงสาบให้น้ำตาเทียนเคลือบแมงสาบจนแมงสาบตายอย่างเงี้ยด้วยความร้อนประเทียนวันเผาศพก็มีการเปิดโลงดูกันตามสูตรใช่ไหมเปิดโลงมาหน้ามะพร้าวที่บนสุดเนี่ยลาดหน้าของร่างของคนตายดีขึ้นเปิดโลงแมงสาบนับล้านตัวออกจากโลงศพมาครับแตกคือบินเกาะผ้าม่านนี่ไปหมดเลยนะโลงศพต่อตะปูขนาดนั้นนะฮะอากาศยังเข้าไม่ได้อ่ะแมงสาบเข้าได้ยังไงฮะแล้วบินมาเป็นหมอกเลยนะนั้นเรื่องพวกนี้จิตสุดท้ายสำคัญนะนั่นการทำบาปทำกรรมเนี่ยนั้นการเป็นจุติพบุรีไม่ดีไม่ดีแน่นอนงั้นผมบอกว่าการเตรียมความพร้อมการสร้างบ้านหลบภัยใต้ดินการตั้งห้องใต้ดินเนี่ยถ้าจะตายจิตสงบทำสมาธิได้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นั้นถือได้นึกถึงพระอรหันต์ได้นะครับนึกถึงพระเยซูได้แล้วแต่ศรัทธาความเชื่อสวดมนต์ให้จิตนิ่งมีสมาธิก็ไปจุติพบภูมิที่ดีเนี่ยจิตไม่นิ่งเนี่ยหลายคนเฮ้ยเอาตายแล้วอาจารย์บอกมานะเดี๋ยวเรื่องหนีไปไหนล่ะเรื่องรักมาผมเป็นบาปไปแล้วคนที่ทำเสร็จแล้วก็สบายไปคนที่ยังทำไม่เสร็จทำไงอ่ะสำคัญเงินช่วยอะไรไม่ได้นะครับเงินไม่ได้ทำเยอะๆนะครับดูคำถามนะฮะเพราะว่าไฟเตือนมากผมกลัวว่าเดี๋ยวคอมตัวนี้ที่คุณเล็กเพื่อมาจะมีปัญหาอีกคุณตะลงฤทธิ์ฝันมีจริงอ๋อครับว้าวไปที่ตะลกมาแล้วนะครับคุณพิมคุณฉัตรพิรพลก็เจ็บเหมือนกันไม่ทราบสาเหตุนะโอ้เยอะนะครับเนี่ยคุณไรรัตนะครับสุรินทร์เถียงชัดนะครับดูท้องฟ้านะครับพิธีนุโลกคุณฤทธิ์พิพันธ์ครับดูท้องฟ้านะครับแล้วก็มีไฟฟ้าสถิตช็อตไหมเพชรบุรีเสียงชัดเพชรบุรีลองดูนะครับมองไปทางทะเลเห็นแสงสีเขียวได้หมึกไหมมองไปทางเขาฝั่งตะนาวสีเห็นแสงสีเขียวไหมไฟฟ้าตรงนี้นะครับคุณชมพิศาเกิดการแปลงเร็วขึ้นน้อยมันก็ไม่เร็วขึ้นหรอกครับมันไปตามกระบวนการนั่นแหละครับแต่ว่าคุณเมื่อเห็นนี่มันใกล้แค่ไหนแล้วผมก็ก็ใกล้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเมื่อวานเพชรบุรีร้อนมากอากาศร้อนอ้าวๆก็เสียแล้วขอเป็นเงินใหญ่ๆนะครับคุณฉัตรธีรพลเจ็บที่เดียวกันเลยโอ้โหมีสาเหตุคุณพิมพ์วินโดว์จุดหนึ่งใช่ครับปลาทะเลขึ้นมาตายเนื่องจากว่ามีปัญหาที่ใต้น้ำนะครับจะบอกว่าขึ้นในฟ้าพวกนี้มีผลก็ถ้าดูก็บอกว่าก็เสียวๆว่าจะมีแผ่นดินไหวใหญ่ๆนะครับแต่ที่บอกว่าเมื่อคนที่เคยรายงานผมข้อมูลเนี่ยกับหันหลังให้ผมไปเชื่อคนหลายๆคนหรือบางคนในกลุ่มนอกกลุ่มที่มาทำร้ายทำลายกันสุดท้ายแล้วก็ไม่มีข้อมูลไม่มี data มาดูกัน
็เลยไม่เห็นนะครับนะครับพูดตรงๆว่าข้อมูลในมันตอนนี้เรียกว่าเป็นศูนย์น่ะแล้วจะมีใครจะมีน้องที่เกาะยาวใหญ่ที่หนึ่งนะครับตัวน้องที่เกาะลีเป๊ะตอนนี้น่าจะช่วงบีซี่นะครับช่วงบีซี่นะครับไม่รายงานออกมานะครับคุณธรรมดาคนชื่อมดนะครับคนตายหงนี่น่ากลัวครับนะตอนนี้ถ้าเห็นอยู่นะครับว่าจุดที่มีการกระเพื่อมบริเวณนี้ตอนนี้ตามด้วยอาการใกล้อ้วกเลยครับเนี่ยเดี๋ยวคงต้องขึ้นไปเอากำไรพระอาจารย์รัฐมาสวมใส่นะครับแล้วก็สมควรจะเอาหมวกฟลอยมาใส่หัวมันเท่าอาการไปก่อนกระบี่ถ้ำให้ท่องเที่ยวผนังถ้ำแตกโหผนังถ้ำแตกคุณพนิษฐ์ไม่ทราบแตกเมื่อไหร่นะครับแต่ถามผมนะการไหวช่วงนี้ครับมีปัญหาแน่นอนที่ผ่านมาตรงนี้มีไหวใหญ่ๆกระเพื่อมเนี่ยถึงกระบี่แน่นอนครับแน่นอนเลยนะยิ่งเทรดมาแบบเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่บอกว่าน้ำทะเลยุบไปเยอะๆปั๊บเนี่ยเลิกแรงงานแล้วตั้งให้ดูนะครับเอาปี2021เดือนมกราวันที่1มกราแล้ววันนี้ที่2023เอาเดือนมิถุนายนนะครับกลางปีจะมาไหมเนี่ยเอาวันที่30ดูนี่มี data ไหมไม่มี data less must be 2 year or less อ้าว2 year less อ้าวเอา2021 1มกราเอามา2022ธันวาวันที่31นี่2ปีเต็มๆนะก่อนที่นะครับก่อนที่มันจะหยุดรายงานเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตขยายภาพใหญ่ก่อนท่านดูนะทุกตรงนี้อยู่ใต้ทางเหนือของเกาะชวาจากเดิมนะครับระดับที่มานี่คือ 5,600 เมตร5กิโลกว่าน้ำทะเลรีพอร์ตว่ามันหายในทะเลอ่ะตอนแรกไปที่ศูนย์ก่อนนะมันหายไปที่ 3,000 น้ำทะเลลดลงจาก 5,700 ไปที่ 3,000น้ำทะเลลดหายไป2กิโล700เมตรแล้วน้ำทะเลก็ขึ้นมาใหม่อยู่ที่ประมาณ 5,000 เด่งระดับน้ำทะเลทั้งทะเลนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะชวาหายไป700เมตรจากตำแหน่งนู้นมาตรงนี้แล้วก็หายมีหายสุดท้ายมันตกแล้วก็หยุดไม่ให้ข่าวท่านดูให้ดีนะครับตาท่านนะ 5,700 เหลือ 5,100 600เมตรอ่ะของเราหายไป16เมตรอันนี้600เมตรเป็นทางการแล้วอ่ะก่อนจะปิดทุ่นไปอ่ะน้ำทะเลทั้งระดับอันดามันหายไป16เมตรพื้นที่ง่ายๆต้องเอาเล็กคร่าวๆนะครับกว้างคุณยาวคุณสูงเอ้ากว้าง600ยาว 1,000 600คือ 1,000 เท่าไหร่ครับ
ถ้า16คูณเข้าไปนี่คือพื้นที่ปริมาณน้ำที่หายไปแล้วตรงนี้แหละครับโอ้โหทะเลเปิดกว้างมากน้ำทะเลนะครับของเราเนี่ยนะครับเนี่ยของเราหายไป16เมตรแต่ตอนใส่ทุบใหม่ๆปีที่7นะครับ2500กว่าเห็นไหมเนี่ยตกไปที่มานี่2490เอาแค่นี้นะครับก็89เมตรแล้วแล้วก็มาตกต่อตกต่อจนนี้ตอนนี้ทุ่นขาดหายไปนี่มีการติดตั้งให้ใหม่ตรงนี้ประมาณ2484 2484กับ2500 16เมตรแล้วอันนี้ประมาณ600เมตรสำคัญคือจากตรงนี้ครับมันหายไปประมาณ 3,100 เมตรดาวใต้จาก 5,700 ลงไป 3,100 เอ้ยเป็นกิโลนะแล้วขึ้นมาก็ต่ำกว่าเดิมไป600เมตรแล้วคิดว่าผมนั่งสมาธิหรือว่ามีองค์ลงเหรอครับผมวิทยาศาสตร์แต่ท่านใดที่เห็นในสมาธิจริงๆนะครับผมรู้ว่าท่านนั่งผมอ่านข้อมูลท่านแล้วมาตรวจสอบวันนอนเวลานอนตรงกันหรือเปล่าแต่บางคนรู้ว่าไร้สาระขอโทษนะครับหลายคนก็รู้ไอ้กลุ่มพวกที่มันไร้สาระมันหลอกลวงมันจับแพะชนแกะอ้างนู่นอ้างนี่มาแล้วก็จะผมไปเข้ากลุ่มด้วยผมไม่เข้านะเสียเวลาเอาข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้หรือเขาเป็นพุทธศาสตร์จับต้องได้ไสยศาสตร์มนต์ขาวจับต้องได้เนี่ยมันจะเปรียบเทียบได้ใครอ่ะหนหลวงวาลินท่านคำนวณมาใช่ไหมดาวศุกร์ดาวเสาร์ตรงไหนปั๊บมันอะไรมันตรงไหนบ้างเออคำนวณได้ใช่ไหมครับหรือพี่ปอสนานเนี่ยเคยคุณพี่ปอสนานมาพี่ปัดพลก็คำนวณได้เหมือนกันครับมีการคาดการณ์จะตายเพราะไฟตายเพราะน้ำอ่ะเหมือนที่อาจารย์โอเล่บอกจะตายเพราะน้ำใช่ไหมนั่นมีเขื่อนแตกโอช่วงนี้ไปแตกที่โมร็อกโกใช่ไหมครับไปแตกประเทศเราเนี่ยแตกลิเบียที่โมร็อกโกลิเบียที่โมร็อกโกเอิร์ธเควกใหญ่ทั้งใครนะใครนะเดี๋ยวที่ถูกฆ่าตายไปอ่ะที่ทำนายในวันชาวฝรั่งเศสเนี่ยนอสเดมุสหรือฮะอีกคนหนึ่งนะทำนายชาวอามาเนียใช่ไหมที่ตาบอดเนี่ยคุณกาบ้าทุกอย่างโทษจำชื่อไม่ได้ขอประทานโทษครับแล้วก็อย่างใครอ่ะหมอหลวงอีทีที่อยู่พม่าประมาณเนี้ยก็มีความถี่พิเศษสามารถสื่อเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เห็นขึ้นความผิดล่วงหน้าได้เห็นย้อนหลังได้วิทยาศาสตร์หมดครับถ้ามาบอกเป็นช่วงสั้นๆไอ้ช่วงอย่าพูดมากก็ไม่ได้เพราะพูดมากจิตตกเพราะเจ้ากรรมนายเป็นคนที่ฟังจะมาลิงเล่นงานให้คนบอกคนเตือนนั่นให้รู้นะครับว่าเนี่ย5,700 หายไป 3,000 กว่าเมตรนี่คือข้อมูลเป็นทางการจากโนอาห์นะผมถึงบอกว่าสุริฐานมีตัวนี้เกิดรอยแยกรอยใหญ่มหาศาลมีการขยายตัวแผ่นเปลือกโลกเปลือกโลกมีการขยายตัวเรื่อยๆมาตั้งแต่2014นะครับ2014มีตลอดมาต้องอะไรนะครับแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นที่เซนไดญี่ปุ่นยกขึ้นมากี่เซนติเมตรแล้วที่เจ๊อาประเทศเราน่ะที่เป็นที่ไหว26ธันวาคม2547เนี่ยยกตัวไหมมีการแยกตัวไหมมีแต่ดินมันแยกตัวมา5เซนติเซนก็แยกตัวแหละถูกไหมครับงั้นแยกตัว5เซนสัก100แห่งน่ะแสดงว่าเปลือกโลกขยายขึ้นเพราะเปลือกโลกขยายขึ้นใหญ่ขึ้นน้ำทะเลถึงลดลงด้วยชายหาดดูไม่ออกเหมือนเดิมเจอทั้งลมเจอกระแสน้ำน้ำอุ่นน้ำเย็นวนข้างใต้มานะครับชายหาดดูไม่ออกว่ามันลดทะเลลดไปเท่าไหร่ดูจะน้ำลงจริงๆการที่น้ำทะเลหายที่อันดามันหายสุมาตราเนี่ยโลกต้องขยายตัวมากเรื่อยๆพอขยายตัวปั๊บน้ำก็เต
จากสูงๆมันก็อ่ะเตี้ยไปเรื่อยๆถูกไหมกระจายไปขยายตัวปั๊บอ่ะตกกระจายต่อทีหนึ่งนี่ข้อเดียวครับที่สันนิษฐานได้ปรับที่โหมดเดิมก่อนก็วันนี้ชัดเจนนะครับความกดอากาศก็โหมันพลเยอะมากเลยปัญหาเกิดในคุณนะนรุพลครับก็เนี่ยก็เกิดอยู่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวน้ำทะเลนะครับมันหายไปตรงความร้อนใต้พื้นโลกมากเกินไปการระเบิดปะทุขึ้นมาวันที่7ขอบคุณมากครับคุณพนิชนะครับบอกว่าวันที่7นะครับที่มีปัญหาเรื่องถ้ำระเบิดพระอาจารย์รัตน์ท่านอยู่ที่พุทธอุทยานวนรักธรรมนะครับที่แม่ริมเดี๋ยวดูแผนที่ให้นะครับคุณชัชธีรพลดีมากครับคุณสมบัติกรุงเทพอุดมสุขกลางวันอากาศร้อนชัดเจนที่กรุงเทพมีวันนี้แม่จะบอกว่ามันไม่ใช่ดุมยุบมันตกบ้าบ้าวันก้าโอเคครับใช่ครับคุณนิยมคุณมากครับเพชรบุรีอยู่ดีอากาศก็เย็นครับโอ้โหมันมาจากคูรุกเหนือครับวันที่7ก็เมื่อวานนี้เวลาบ่าย2โมงท่ามกลางท่ามกลางทะเลท่ามบิโฮโตท่ามกลางทะเลท่ามหิวโตใช่ไหมครับญาติพี่ป่าพลุน้ำผีหัวโตเคฟตอนนั้นมันไหวหลังหนักหลายที่ในนี้ลึก200 กว่ากิโลเมตรใช่ไหมครับที่ผมโพสไปเนี่ยลึกมากๆเลยขอตะครู่นะครับขอญาติเช็คข้อมูลนิโคบาวนี่ก็ลึก11 กิโลเมตรตรงนี้เหนืออาเจนะครับอันนี้ไหวไปลึก190 กิโลเมตรถ้า100 กิโลเมตรขึ้นถึงแน่นอนมันจะเกิดที่แมกมาก็แล้วแต่แล้วมันกระเพื่อมนะครับทีนี้ไม่เกิดตรงนี้ก็เกิดแถวเกาะ2นะเกาะ2จะไม่แน่ใจโอ้คือจะบอกว่านะครับคือผมเทปโทรศัพท์เนี่ยตรงนี้ก็เกิดทีมากเลยนะผมประกาศเตือนนะว่ามันอันตรายอันตรายจริงๆนะแล้วตอนที่ถ้ำแตกจะลงมาต้องมีการถักตะเคียนสักอย่างนึงถูกไหมครับหรือน้ำหนักบางอย่างกดทับหรือความชื้นสัมผัสหายไปทำให้ผนังถ้ำอยู่ด้านในด้านหลังแห้งถึงแคร็กตกลงมาได้แต่ความเป็นจะเป็นน่าจะมากน่าจะมาจากการถักตะเกียงซะมากกว่าซึ่งเราไม่รู้สึกไม่ใช่มันไม่เกิดนะแผ่นดินไหวไปจุดๆไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันกระเพื่อมทั้งแผ่นดินเนี่ยเราไม่รู้ตัวแต่มันฟ้องอย่างกรณีนะครับออสเตรเลียเนี่ยมันชี้ชัดว่าทั้งแผ่นกระเพื่อมมันขยื่นพวกเนี้ยแดงมีข้อมูลแต่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วจะไงครับเราก็ไม่ทราบได้ถูกไหมครับ
ขออนุญาตดูข้อสองคำถามนะครับเสียงแห้งเสียงแหบแล้วโอ้โหยสเตมหยุดลงนี่ต้องพูดถึงครับมีปัญหาแน่นอนไม่ต้องพูดถึงครับโอ้ทุกอย่างในเทปบทเนี่ยจะบอกว่ากระทั่งตัวเนี่ยอย่างตอนนี้บอกว่ามีกองไฟนะดาวเทียมจับได้ในกองไฟผมดูตำแหน่งจุดแดงพวกนี้นะครับ1ไม่อยู่ในโซนมาตาพุทธโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเปลวไฟทำป่องเยอะๆมานะครับแล้วเนี่ย8ริ้วสัตหีบโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊สของปตท.เหรอครับหรือบนนี้ครับเนี่ยวิทยาธุรธานีเนี่ยจุดแดงๆเหล่านี้ก็เกิดไฟป่าเกิดไฟไหม้มันจริงเหรอครับงั้นสปอตความร้อนที่จับได้มาเนี่ยมันใช่ไฟป่ามันใช่ไฟจากกล่องโรงกลั่นน้ำมันกล่องโรงงานเปโตรเคมีคอลปลดโรงงานเคมีคอลต่างๆนานหรือเปล่าตำแหน่งไม่ใช่อ่ะในแถวเนี้ยน่าอยู่ประมาณแถวๆบางแสนไฟไหม้เหรอหรือไปทางไหนไปทางไอ้นี่เดี๋ยวพนันที่คมเนี่ยคุณดูดิครับที่ตำแหน่งไฟไหม้เราเทียมจับได้มาเนี่ยมีข่าวจากจอสอร้อยไหมมีข่าวจากสื่อต่างๆพี่ทีนี้มีไหมไม่มีนั้นฮอตสปอตพวกนี้ถ้าผมบอกว่ามันเป็นรูรั่วของแผ่นเปลือกโลกที่เป็นตามดเนี่ยแล้วความร้อนมันขึ้นมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเทียมจับได้ฮีทดีเทคเตอร์มันจับได้เป็นไปได้ไหมครับเพราะเรามองไม่เห็นน่ะถูกไหมครับไม่เห็นเปลวไฟอ่ะแต่มีความร้อนเพราะสปอตบอกเป็นไฟไหม้เพราะความร้อนที่มีไฟไหม้นะครับมันเกิดร้อยองศานะ300 500หรือมันเกิดตุ๊บไปแล้วมันหายไปเราต้องค้างแล้ว15นาทีอย่างเงี้ยอ่ะคืออีกตุ๊บมาหายไปที่มีคนส่งมาเมื่อวันก่อนว่ามีอุบัติตกแล้วท่านเห็นว่าห่างไปประมาณกิโลเมตรนึงน่ะเดินหาดูครับผมนั่นฮะยังไปคว้าให้มั่วเลยแหละหินอุกกาบาตวันนี้เจอหินเหล็กไหลแล้วที่ได้จากวัดที่บุรีรัมย์ที่นางรองนี่ไม่ใช่บุรีรัมย์นางรองบุรีรัมย์ที่ตัวอำเภอบุรีรัมย์ละหานซาลิบุรีรัมย์นี่ตัวอำเภอเมืองไม่แน่ใจแล้วจะคงแล้วบ้านกบได้มาไปค้นสะเก็ดอุกกาบาตที่ได้มาจากอาริโซนาแล้วก็ที่อาริโซนาได้มาชิ้นนึงเบนดิวิสันจัดที่พิชเบิร์กได้มาชิ้นนึงและข้อมูลการเขาขายนะ50เหรียญ100เหรียญน่ะfor you บอก good boy good boy for you ก็ถามมันก็ถามมาแล้วมีใครเดินทางมาจะอะไรมาบอกแบงค์ของไทยแลนด์ฮือทั้งคงใครที่สุดแล้วครับถือว่าคนต่างชาติที่จะไปประชุมสัมมนาเลยนะครับตั้งแต่ประชุมที่ DC กับ spacewatch.com นะของพวก NASA กับพวกซาต่างๆนานามันเนี่ยก็ผมคนเอเชียคนเดียวที่ไปประชุมด้วยแล้วก็นะฮะที่เอทิคยูนิเวอร์สจัดนะครับที่ทรอนคิวจัดเนี่ยที่โซน่าผมก็ไปจากประเทศไทยใกล้สุดแล้วโปแลนด์ใกล้กว่าผมนะโปแลนด์ไปด้วยแล้วก็มีคนนึงจากไหนอ่ะจากอิหร่านแต่ผมใกล้สุดนะคือเอทิคยูนิเวอร์สส่วนผมเป็นดิวิชั่นที่จัดที่พิชเบิร์กผมบอกเอเตียผมโดดคนเดียวเลยเราต้องดึงความรู้ทุกแขนงมารวมกันมากลางทับโต๊ะเดียวกันมาเปรียบเทียบกันไม่ใช่เชื่อคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนั้นข้อมูลรวมกันก่อนครับวิเคราะห์แยกแยะคืออะไรเหมือนเนี่ยบอกไฟไหม้อะฮะกระแสลมบนลมล่างมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราทำไมหนาวอ่ะพูดไปพ่อจะหนาวอ่ะก็ดูกระแสลมครับมันพัดผ่านนะครับ
ผ่านทะเลหอบเอาน้ำความชื้นแป๊บไม่พอครับผ่านที่มันไล่อีกนั่นเนี่ยแล้วก็ผ่านตัวเหนือประเทศไทยอ่ะโอ้ก็หนาวสิเห็นไหมฮะใครว่าปีนี้ไม่หนาวหนาวไม่จัดหนาวไม่นานคุณพูดให้คนภาคกลางแต่พิษโลกลงไปฟังหรือเปล่าคุณมองคนอีสานตอนเหนือภาคเหนือภาคตะวันตกและเขาตะนาวศรีต่างกันชุดตรวจวัดความกดอากาศวัดกระแสลมวัดอุณหภูมิของสำนักงานกรมอุตุนิยมส่วนมาก 99% มั้งประมาณนี้อยู่ในที่ราบในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเดียวกันความต่างกันช่องเขาต่างกันลมต่างกันที่ต่างกันเมฆต่างกันอากาศต่างกันแต่มีค่ากลางที่เดียวครับก็คือจากอำเภอเมืองแต่ว่าเชียงใหม่วันนี้มีแต่ตรงบันไดนี้มีมาปั๊บโอ้โหเชียงใหม่มันกว้างไปไกลเสมอก็มีถูกไหมครับที่ฝางก็มีแม่อายก็มีแต่ละทีล่ะแล้วมาต่อถึงกันแพงล่ะไปฮอดไปจอมทองล่ะมันพูดได้ยังไงครับอย่างนั้นน่ะโอ้ยขออนุญาตพูดมันไม่เรียบร้อยคือจะบอกว่างั้นจริงๆแล้วนี่บอกว่าอบต.ทุกแห่งครับควรตั้งสถานีประกาศเวเตอร์เซชั่นให้ตรวจสอบได้แล้วกรมอุตุควรเชื่อมข้อมูลเวลาจะพยากรณ์อากาศผมไม่ได้จนโตนะถ้าเป็นทะเลนะครับพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสทะเลขึ้นเล็กน้อยทุกวันเลยนะขึ้นถึงประมาณ1เมตร2เมตรทุกวันเลยนะณตอนนั้นเรามีอุปกรณ์น้อยดาวเทียมไม่มีใช้เลยพวกทีวีขาวดำนะครับที่ตะชิย้ายอยู่นะถ้าตอนนี้มันก็มาเยอะไปทำไมคุณไม่พยากรณ์แยกเป็นอำเภอก็ยังดีงั้นถ้าภาคเหนือนะครับมีฝนตก 80% โอ้โหภาค 80% ตรงไหนอ่ะผมแดดร้อนเปรี้ยงเลยเชียงรายฝนตก 70% ตรงไหนของเชียงรายอ่ะผมอยู่แม่จันเนี่ยนะฮะผมบนเขาเนี่ยที่ถ่ายมา3วันเนี่ยตกเปรี้ยงๆๆๆข้างล่างร้อนจี๋เลยแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่ตกข้างล่างตกหนักน้ำท่วมโอ้โหอำเภอเดียวกันห่างกัน15กิโลเมตรมันควรจะละเอียดดินแล้วเนี่ยเนี่ยลมพัดมาปั๊บมันระบาดขยายมานะครับงั้นตรงนี้จะผ่านตรงไหนบ้างอิทธิพลลมมีตอนไหนนี่รอยต่อเชียงของใช่ไหมครับแม่งสอนจังหวัดเชียงรายนะอากาศจะหนาวเย็นสูงเฉพาะบนยอดเขาระบุหน่อยความสูงต่างกันนะครับลมก็ต่างกันลมเตี้ยลงมาลมเตี้ยลงมางั้นลมที่อิทธิพลทางหลังคือลมที่มีความสูงนะครับว่าตัวเจ็ตสตรีมแล้วแต่ปั๊บเนี่ยมันพัดพาความชื้นแล้วมันผ่านหิมาลัยผ่านแคชเมียร์ผ่านแผ่นเตปันภูฐานมาก่อนแล้วผ่านเราแล้วไปทางครับไปทางเกาะไหหลำไปทางเกาะโซโมซาไปหาญี่ปุ่นได้มีการม้วนตัวตรงนี้ก่อนสุดลงด้านล่างมาเข้าทะเลจีนใต้แล้วก็มาเข้านะเข้าภาคใต้ต่อใช่ไหมฮะเข้าภาคใต้ต่อฝั่งตะวันออกของประเทศไทยที่อ่าวไทยแล้วมาออกตะวันตกเปลี่ยนหมดครับทุกวันนี้นะครับที่มันหนักๆ ก็คือเรื่องอะไรมากผมจะดูคุณดูเคอร์เรนต์ถ์นี่คือกระแสน้ำที่แปซิฟิกเราเรียนมากระแสน้ำอุ่นโรชิโวนะน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นเนี่ยนะครับกระแสน้ำเนี่ยจะจากขั้วโลกเหนือลงมาเป็นน้ำเย็นฝั่งนี้คือแห้งแล้งคลิฟเนียทะเลทรายนั้นแห้งแล้งมาเพราะว่าเจอน้ำเย็นแห้งแล้งพอแม่วนมาปั๊บผ่านเส้นจุดปั๊บเจอแดดอุณหภูมิปั๊บขึ้นมาเป็นกระแสน้ำอุ่นพอเลิกพอจากโฟโบซายไปปั๊บเขาเรียกว่ากระแสน้ำอุ่นโรชิโวนี่มันยำครับแต่ขึ้นไปนี่ครับไปทางช่องแคบแบริ่งใช่ไหมครับแบริ่งขึ้นไปขั้วโลกเหนือเลาะขอบรัสเซียไปนี้ก็ลงมาด้านนี้เนี่ยจะวนแบบนี้แต่กระแสน้ำอุ่นนี้มันเปลี่ยนมา10กว่าปีแล้วนะผมไม่มีเปเปอร์เปิดทุกจดไว้แต่10กว่าปีแล้วอะมันออกมาตรงกลางแล้วลงต่ำด้วยเดี๋ยวไปหามิดเวย์ด้วยแล้วกระแสน้ำอุ่นนี้ครับมันผ่านนะครับมันผ่านไดกะกุอะไรเนี่ยเป็นใดอะโรงไฟฟ้าฟูชิมะเนี่ยนะทะเลที่ปล่อยมาดูเส้นนี้นะครับ
ดิ๊บไปยืนมาปั๊บตึ๊บตึ๊บมาตรงกลางแล้วอ่ะแล้วไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆมาบางสุดทางใต้ซึ่งผมเคยเอาภาพที่เขาวิจัยมาตรวจสอบประสิทธิ์แล้วว่าน้ำทะเลนะครับที่มีกระทะบางสีเนี่ยมันปนเปื้อนไปถึงนู่นครับแอตแลนติก้าแล้วมีสุรินทร์ก็มีแต่ผมบ้าคนเดียวไม่รู้จะถูกจับเมื่อไหร่พูดได้ไงหลักฐานนี้ไหมคนตัวจะพอดีลุงพี่ยอดหลักฐานมาบอกคุณเนี่ยแต่ผมบอกว่าไอ้นี่บอกผมมาจากอีเมลนี้จากทั้งนี้ปั๊บมันก็เป็นหลักข้อมูลติแล้วเราก็เสียศรัทธาในความเชื่อถือถูกไหมครับทำงานการข่าวเนี่ยแรงสำคัญยิ่งงานสำนักพันงานติดลับนะครับลับก็คือลับตายก็คือตายขออนุญาตพูดพาดพิงนายทักษิณชินวัตรนักธุรกิจชายเพราะมันนำมาเปลี่ยนแผนชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่เปิดเผยสายสืบเราเรื่องสุ่มไปฝังตัวนะครับไปในหนุ่มๆเลยเนี่ยไปแต่งงานคุณสุรินทร์เป็นแปลงเป็นนับถืออิสลามก็มีไปขายดนตรีก็มีไปขายปลาขายข้าวสวยก็มีคอยส่งข่าวความเคลื่อนไหวผิดๆถูกๆในพื้นที่มายกเลิกเป็นฐานควบคุมจะยกเลิกกมน.ตำรวจคุมแทนเหมืองทองโต๊ะเมื่อเถื่อนมีการฆาตกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนช.ส่วนหน้าที่ยะลาอิหม่ามยากอบในหลักฐานสาวไม่ถึงคลิปโดชัดเจนว่าเป็นการลอบยิงจากฝ่ายความมั่นคงเขาตูมโทรไป3ชั่วโมงเลยพี่ไม่ใช่พวกเรามีหน้าที่รักษาอิหม่ามยากอบเป็นคนเรียกไงเนี่ยเป็นคนสนิทหรือเป็นคนที่ทำงานโดยตรงให้กับผู้ช่วยรัชกาลที่9ดูราชรัฐมนตรีมัธยบายป่วยอิหม่ามยากอบตอนนั้นน่ะไปเรียนที่น่าจะไม่กรุงเทพปี1ออกรายการวิทยุอสแทนอัมพตฐานเดเนชั่นดูราชมนตรียังมัธยบายเจ็บคอไม่หายก็วันที่2ท่านให้คนโทรไปถามเรื่องอัลกุรอานอิหม่ามยากอบตอบได้ชาญมากวันที่3บอกให้คุณขวัญแก้วโชไทยไปตามหาที่เขาอยู่ที่ไหนแล้วไปขอตัวมาทำงานอิหม่ามยากอบทำงานในวังโสจินดาตั้งแต่อยู่ปี1มากรุงเทพเพลงที่ปลายสัญญาร้องอิหม่ามก็คือคนแต่งให้คนมุสลิมนะแต่งให้คนพุทธร้องมีการเปิดเผยโตขึ้นมาปั๊บอะไรปั๊บเนี่ยก็อยู่อสมประกอบปั๊บเอาคุณขวัญที่ต่อปั๊บเนี่ยถูกลอบยิงตายเลยล่ะเหนื่อยเหนื่อยตระกูลนี่จริงๆตระกูลบ้านเนี่ยมันจะครอบประเทศชาติเรานะไปไกลเลยดึงกลับมาก่อนนะครับดึงกลับมาก่อนเดี๋ยวไปไกลมากกว่านี้กระแสน้ำนี่มันพานะครับน้ำพลังสีเนี่ยเขาปล่อยมาทุกปีนั่นจะปีเดี๋ยวนะมันไหวปี2011 2013เริ่มปล่อยแล้วเพราะว่าพื้นที่เก็บแบบน้ำมันไม่พอมันยังไม่ได้สร้างไม่ต้องสร้างใหม่ก็แอบปล่อยลงมาเพราะอะไรกับไอ้หน่วยที่เก็บคุมนิวเคลียร์เนี่ยรู้เหมือนตอนระเบิดใหม่ๆเนี่ยอเมริกาก็ไม่ยอมช่วยอ่ะเหมือนที่เบงกาซีที่ทูตเยอรมันทุ่นทุกคิดตัวยิงตายเนี่ยถามไปกันว่ามันช่วยเลยนะครับสักอย่างเลยนะนี่มันมีการพล็อตมีการวางแผนจอร์จปาเตอร์ดิ้งถูกยิงตายได้ยังไงอ่ะทุกอย่างมันวางแผนหมดเลยงั้นตรงนี้มีผลหมดแล้วมีคนถามว่าแล้วอ่าวไทยจะไปรอดไหมล่ะนี่แล้วไปดูกระแสน้ำเนี่ยไปอ่าวไทยจะไปรอดไหมครับทั่วไปนะมีการเคลื่อนไหวแทรกไปแทรกมาไปเลยมาเลือกหลักอ่ะมาตรงนี้บางส่วนอะไรลงล่างมาเกิดกระแสน้ำไม่ได้ตรงนี้ปั๊บต่อทีนึงวงออกวงเข้าแต่กระแสน้ำหลักๆนะครับจะมาจากนี่ตะวันใต้มาชนมาเลยปั๊บเข้านี่ครับเข้าอ่าวไทยวนไปก้นอ่าวลงมาตรงนี้ออกมาที่ปลายแหลมยวนนี่กระแสน้ำไงและที่บอกว่ามีเราพบอินทรีย์ไฟนะครับตั้งแต่ตากใบใช่ไหมครับตั้งแต่อ่าวมะนาวเนี่ยนี่ครับขึ้นถึงไหนถึงหัวหินน่ะ
บอกว่าเนื่องจากกระตุ้นระเบิดและถูกน้ำพัดมางั้นยิงภูเขาไฟคันนี้อย่าตกใจมันจะผ่านถึงสิงคโปร์ได้ยังไงเนี่ยฮะบอกบอลเนี่ยต้องผ่อนมีข่าวไหมเนี่ยแล้วกระตุ้นมันระเบิดไม่ได้พุ่งออกมาใต้น้ำลาว่ามันขึ้นภูเขาไหลลงน้ำไอ้หินภูเขาไฟนะครับที่ขาวๆเป็นแค่ฟองน้ำพุ่มพลเนี่ยมันเกิดจากใต้น้ำขึ้นมาถ้าแมกมาออกมาจากปากของกระไฟลงมาเป็นลาว่านะครับเป็นชั้นๆเป็นเกล็ดปลาเป็นหินเกล็ดปลาแต่ไอ้ใต้น้ำเนี่ยมันผุดปั๊บความร้อนดันขึ้นมาเจอน้ำมันเย็นเกิดการแตกตัวเหมือนเป็นปั๊บด้วยมันเป็นฟองอากาศแต่ปั๊บๆก็เป็นหินลอยน้ำขึ้นมาได้แล้วกระตุ้นมันระเบิดแบบไหนล่ะผมจะพูดยังไงอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ผมรักนับถือท่านน่ะนะครับเห็นว่าท่านอยู่ในระบบน่ะท่านก็ต้องพูดตามนั้นแล้วอย่างนึงว่าที่เราศึกษามาผมศึกษามาผมเชื่อว่าผมอัปเดตไปหลายๆคนเพราะครั้งสุดท้ายที่ไปเองนะไอ้ระหว่างส่งอีเมลมาวันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันทุกวันอยู่แล้วนั่นคือปี2012นี่เป็น2023 11ปีมาแล้วอ่ะข้อมูลพวกนี้ครับสำคัญต้องแบบประมวลกันนี่ก็มาดูคลื่นนี่ก็ดูคลื่นนี่เองนะคลื่นก็ต่างกันคลื่นไปทางไหนล่ะมีแรงขึ้นช้าหรืออุณหภูมิที่ผมบอกมานะครับเนี่ยนะโอเชียนเอ้ยแล้วดูออฟซีเซอร์เฟสเทมเพอเรเจอร์ภูเก็ตคือมันเล็กมากอ่ะท่านบอกว่านอกเกาะภูเก็ตดูทั่วไป30องศาแต่พอเกิดอนอมาลีปรากฏการณ์ประหลาดปั๊บมันเหลือ 1.2 องศาเซลเซียสเฮ้ย30ก็มี1องศาก็มีโอ้ยตะลง1องศาไข่แข็งพอดีครับถูกมั้ยฮะไอ้พวกนี้มันเกิดที่ประหลาดแว๊บปั๊บแว๊บปั๊บจุดไปมันเกิดจากอะไรล่ะต้องมีพวกไนโตรเจนเหลวหรือเปล่าหรือก๊าซไนโตรสักอย่างหรือเปล่าฝั่งนี้ก็มีนะพังงานก็มีสมุนก็มีที่แถวหัวหินก็มีเหมือนกันจะบอกว่าโจกชุมพรมีหมดอนอมาลีที่จับได้มามันคืออะไรอ่ะเงินที่ผ่านๆมาช่วงหลังมันไม่เคยเกิดเนี่ยตั้งแต่2014มันเกิดไม่เป๊ะตลอดเลยแล้วที่พันธุ์คาดการณ์ที่เกิดมาคืออยากเกิดจาก2014มาการคาดการณ์มายังไม่เคยพลาดที่ผ่านมานะครับข้อมูลยังถูกต้องเสมอเนี่ยถามว่า NASA เขาคาดการณ์มามันถูกเสมอเนี่ยมันเถียงไม่ได้ในกลุ่มมันเถียงไม่ได้แต่หลักการศาสนาพุทธความแน่นอนคือความไม่แน่นอนถูกไหมครับ2012มามีเรื่องมายานั่นนี่ไปนะดร.ก็เพิ่งอยู่กับผมที่เชียงใหม่ทั้งไปเนี่ยก็กระแสมันไม่แน่นอนนะถูกไหมครับแต่ท่านบอกว่าตอนกินข้าวที่บ้านแทนที่เวอร์จิเนียว่าสถานการณ์แย่ปั๊บผมจะเอาจากนาซากับคุณไทยระบวชมีท่านบวชแล้วอะออกจากนาซามาแล้วอะเหตุการณ์พลิกผันไปเราจะไปมันไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องคอยโพชิปหรอกครับดูหลายคนแล้วไม่น่าถึงโพชิปเนี่ยมันจะติดแต่ก็ฆ่าตัวตายเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพราะว่าดูท่าทางแล้วเดี๋ยวพอปัญหาค่าเงินดิ่งทองคำขึ้นอาหารแพงทุกอย่างแล้วจะรู้สึกกันมันจะบันหนักสาหัสวันนี้วันที่8พฤศจิกายนผมไม่รู้ที่ว่าพวกคนที่ดูผมเนี่ยนะครับมีใครปลูกผักปลูกพริกที่บ้านที่ระเบียงคอนโดมิเนียมที่ระเบียงอพาร์ตเมนต์ส่งให้ผมดูบ้างเห็นคนที่ทำปลูกนั่นปลูกนี่กินวัดองศาก็มีไปคุณแพทคนที่ตรวจอากาศดูดีมาคุณแสงจันทร์อยู่ที่ศรีสะเกษ
ถ้าคุณไม่ลงมือตอนนี้จะลงมือตอนไหนวันนี้เดินดูการวางงานของลุงเหนือคนเดียวแท้ๆแม้แต่ปลูกแหนแดงเพื่อเป็นอาหารเป็นอาหารไก่ทำทุบปุ๋ยมาโอโครงการไกลมากเลยแล้วคุณเหลือว่าเดี๋ยวต้องรีบทำทุกอย่างให้มันเสร็จภายในเดือนนี้ตอนนี้ก็ได้สวดมนต์ไหว้พระอย่างเดียวนี้ว่าขอบุญบารมีบุญเก่าๆมาช่วยหน่อยนึงอยากให้มันเสร็จให้มันจบแต่คนที่จ่ายไม่ครบไม่จ่ายก็อาจจะไม่จบนะครับบอกกันก่อนดูกันนะครับเครื่องเตือนนะคือถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ที่คุณเล็กซัพพอร์ตมาจากระยองมันพังคราวนี้ไม่รู้ยังไงนะฮะผมบอกว่าผมไม่อยากได้เงินใครคุณซื้อของส่งมาให้มันใช้ได้มาถ้าคุณอยากมีความรู้คุณมีศักยภาพก็ท้ายนี้นะครับสำหรับท่านนี้นักอิสลามนะครับก็อย่าลืมว่าให้นึกถึงพระเรามากๆหน่อยนะครับสวดมนต์ไหว้พระท่านเป็นคริสต์ก็เข้าโบสถ์สวดหาพระเจ้าท่านท่านสามารถสวดสามารถเผยแผ่บุญทางศาสนาคริสต์ท่านสามารถเผยแผ่บุญทางอิสลามได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงคือท่านตื่นก็พูดได้การแจกทานเป็นการทำทานที่ดีที่สุดแล้วอ่ะถูกไหมครับคนพุทธก็ทำมือทานรักษาศีลนะครับคนมุสลิมคนคริสต์คนนั้นก็คือทำความดีเว้นความที่ใช้ผ่องแผ้วทำตามหลักการของศาสนาท่านเพราะทุกศาสนาทุกศาสดาที่ดูมาสอนให้คนเป็นคนดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ฆ่าตัดชีวิตไม่เบียดเบียนทุกสิ่งท้ายนี้นะครับขอแม่ของศรีรัตน์ไตรและสิ่งทั้งหลายชาวกฎโลกตรงคุ้มครองท่านทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาให้แคล้วคลาดจากภัยอะไรทั้งปวงครับไม่จงให้มีครับขอให้มีผู้ใดที่คิดได้ต่อท่านและครอบครัวขอให้เขาเหล่านั้นจงแพ้ภัยจนด้วยเถิดและขอทั้งหลายจงถึงทางเกษตรพุทธาซึ่งมาผลนิพพานพระธรรมเจ้าด้วยกันทุกท่านเถิดสวัสดีครับโอ้ยกระตุกจังเลยโอ้นี่กระโดดใจมากจุดนี้นะครับเนี่ยจุดนี้กระโดดไกลมากเลยเนี่ยเห็นไหมจุดขาวๆโอ้กระโดดไกลกระโดดไกล